เบสชาแนลค่ะหลายๆคนจะสงสัยว่าทำไมพี่เบสเปลี่ยนมุมอัดคลิปนะคะแล้วไม่อัดข้างบนห้องนอนแล้วหรอพอดีว่าตอนนี้เนี่ยมาเปิดแอร์อยู่ที่ห้องรับแขกนะคะรู้สึกว่าไม่อยากขึ้นไปเปิดแอร์บนห้องนอนให้เปลืองไฟอีกต้องตัวนึงนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะมารีวิวในห้องรับแขกเลยก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปนะคะสำหรับคลิปนี้พี่เบสก็จะมารีวิวตัวสติกเกอร์ของทางซาริโอนะคะเฉพาะคอลเลกชันเดียวพอละกันเนาะถ้ารีวิวทั้งหมดอาจจะไม่ไหวนะคะจะเป็นตัวคอลเลกชันนี้นะคะที่เป็นเหมือนกับว่าซองแล้วก็เขาทำดีไซน์มาคล้ายๆกับตัวกระเป๋านะคะแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูลายที่เบนมีละกันนะคะเริ่มจากลายแรกเลยก็จะเป็นตัว Hello Kitty นะคะตัว Hello Kitty เนี่ยมี2แบบด้วยกันก็จะมีแบบนี้นะคะแบบนี้กับแบบนี้ค่ะเป็น2อันนี้เลยน่ารักทั้งคู่เลยนะคะดีไซน์เขาจะแตกต่างกันออกไปค่ะส่วนราคานะคะตัวแรกตัวนี้ราคา95บาทค่ะบางนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้นะคะราคา115บาทค่ะความแตกต่างก็คืออันที่ถูกกว่า95บาทเนี่ยจะมีตัวไดคัทน้อยกว่านะคะพลิกดูตัวข้างหลังอันไดคัทก็จะน้อยกว่าแต่ว่าจะมีสี่เหลี่ยมเยอะกว่านะคะส่วนตัวนี้แพงกว่าจำนวนไดคัทก็จะเยอะกว่าค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ได้ดูกันนะคะคร่าวๆแล้วกันเนอะอย่างตัวนี้เนี่ยดีไซน์เขาก็จะเป็นเหมือนกับตัวกระเป๋านะคะน่ารักมากๆแล้วก็จะเป็นถุงซิปล็อกตรงนี้ด้วยนะเปิดออกมานะคะเราก็จะเจอกับสติกเกอร์หลายๆแบบเลยนะคะก็อย่างเช่นเป็นแบบนี้เป็นไดคัทแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะคะที่เขาให้มาก็สามารถไปใช้ตกแต่งไดอารี่แพนเนอร์เลคเชอร์ได้หลายแบบหลายอย่างมากเลยนะคะก็คุณสมบัติเนี่ยล้นเหลือมากๆเลยสำหรับตัวสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวมาดูแบบนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เบสก็จะหยิบให้ดูสัก2ตัวด้วยกันก็จะเป็นไดคัทตัวหนึ่งแล้วก็สี่เหลี่ยมตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เนี่ยไดคัทเหมือนจะน้อยใช่ไหมเลยค่ะไดคัทไม่ค่อยเจอเลยนะคะได้แล้วค่ะเป็นตัวนี้ละกันเนาะก็ไดคัทก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นคอลเลกชัน Hello Kitty ส่วนสี่เหลี่ยมก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ได้ดูกันชัดๆเลยนะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับคอลเลกชันของ Hello Kitty ต่อไปเราไปดู My Melody กันบ้างค่ะสำหรับ My Melody นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ1ลายแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น My Melody เหมือนกันนะคะเป็น2แบบค่ะก็เหมือนกับตัวคิตตี้นะคะตัวหนึ่งจะเป็นไดคัทเยอะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไดคัทน้อยนะคะสำหรับตัวไดคัทเยอะก็จะเป็นตัวนี้นะคะราคาของเขาคือ115บาทนะคะส่วนตัวนี้นะคะไดคัทจะน้อยกว่านะคะราคาของเขาคือ95บาทค่ะมาดูตัวไดคัทน้อยก่อนละกันนะคะแกะออกมาก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยมีกระเป๋าเล็กๆนะคะแล้วก็ถุงซิปล็อกนะให้ได้ดูลาย My Melody กันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมกับตัวไดคัทเมื่อกี้จะหยิบไดคัทไดคัทยังไม่ออกมานะคะขออภัยตัวนี้เป็นไดคัทค่ะตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมให้กล้องโฟกัสชัดๆกันเลยค่ะเป็นลาย My Melody น่ารักมากเลยนะคะสำหรับตัวนี้เนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มีไดคัทเยอะกันบ้างค่ะข้างหลังนะไดคัทเพียบเลยนะคะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะตัวข้างหน้าถุงเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะก็แกะออกมาดูเลยตัวนี้เนี่ยพี่เบย์ยังไม่เคยแกะออกมาก่อนเลยนะคะให้ได้ดูตัวไดคัทกับตัวสี่เหลี่ยมละกันนะคะสี่เหลี่ยมก็จะออกเป็นแนวแบบนี้นะคะส่วนไดคัทค่ะจะออกเป็นแนวแบบนี้หวานมากๆเลยนะคะหวานสวยน่ารักมีไมค์สวิตช์เปียโนด้วยนะคะก็สนใจแบบไหนเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะคะบางคนสนใจแบบว่าไดคัทเยอะก็ซื้อแบบไดคัทเยอะไดคัทน้อยก็ซื้อแบบไดคัทน้อยหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเลือกไม่ถูกจะซื้อมาทั้ง2แบบเลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่น้องๆเลยต่อไปก็จะเป็นลาย Little Twin Star ค่ะอันนี้เนี่ยพี่เบนมีแค่แบบเดียวก็จะเป็นแบบมีไดคัทเยอะนะคะก็ราคาคือ115บาทจริงๆอยากได้อีกแบบนึงเหมือนกันแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะคะตัวนี้เนี่ยกิกกี้สิวข้างบนและลาสิวข้างล่างนะคะจะมีอีกแบบนึงที่เป็นเหมือนกับขี่ยูนิคอร์นนะคะเดี๋ยวเปิดข้างในให้ได้ดูกันค่ะนี่ก็จะมีเป็นไดคัทจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไดคัท
แล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมก็จะเป็นตัวกิกกี้นะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดกันพอดีว่าลายของ Little Twin Star มันอ่อนมากเลยอะค่ะลายต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูลายชินามอนกันมากนะคะชินามอนก็จะเป็นตัวแบบนี้นะราคาก็จะเป็น115บาทจะมีแบบเดียวนะคะก็คือแบบมีไดคัตเยอะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเบ๊กก็จะแกะข้างในให้ได้ดูกันเลยเนาะข้างในนะคะก็จะเป็นตัวหูหิ้วแบบนี้เหมือนเดิมนะคะน่ารักน่ารักทุกอันเลยนะยิ่งถ้าแบบว่าอยู่เป็นคอลเลกชันเยอะๆนะคะยิ่งน่ารักมากๆเลยค่ะของข้างในนะคะที่เป็นชินนามอนก็จะมีสติกเกอร์ให้แบบหลายแบบเลยนะคะก็จะมีตัวสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวไดคัตไดคัตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเป็นสีฟ้าๆนะคะใครชอบชินนามอนเนี่ยก็อย่าลืมไปดูกันนะคะเพราะว่าของชินนามอนเนี่ยเขาออกมาไม่เยอะมากนะคะต่อไปมาดูเป็นตัวปอมปอมปูรินกันบ้างนะคะปอมปอมปูรินสีเหลืองก็หายากเหมือนกันนะคะเพราะคอลเลกชันปอมปอมปูรินเนี่ยไม่ค่อยออกมาเนาะราคาตัวนี้จะเป็น95บาทนะคะจะเป็นแบบไดคัตน้อยนะก็สามารถดูแบบข้างหลังตรงนี้ได้นะคะเวลาน้องๆเนี่ยไปซื้อกันข้างในนะคะเดี๋ยวพี่เบสจะเปิดให้ดูกันเนาะก็แกะออกมาเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวกระเป๋าหิ้วสดสวยนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์ของเขานะคะ2แบบเหมือนเดิมสี่เหลี่ยมกับไดคัตนะคะตัวสี่เหลี่ยมก็จะเป็นตัวแบบนี้ค่ะส่วนตัวไดคัตนะคะก็จะเป็นลายปอมๆน่ารักมากๆแบบนี้เลยนะคะน่ารักทั้ง2แบบเลยนะต่อไปนะคะไปดูตัวคูเดทามะกันบ้างค่ะคูเดทามะก็จะเป็นแบบไดคัตเยอะนะคะ115บาทแกะให้ดูกันเลยนะคะออกมาเป็นตัวหูหิ้วเป็นรูปไข่แบบนี้นะคะน่ากวนประสาทนะแกะออกมานะคะเดี๋ยวเบสจะให้ดูทั้ง2แบบเหมือนเดิมค่ะลายแบบว่าเป็นไดคัตนะคะนี่อันนี้แบบเป็นไดคัตดูสิเป็นเหมือนกับว่าข้างบนเป็นอะไรของนางเนี่ยป๊อปคอร์นหรืออะไรนะคะไม่แน่ใจลาดหัวนางหรือสปาเกตตี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้อ้วนมากเลยนะคะนอนขี้เกียจเลยนะแฟนคลับคุณธรรมะก็ไปจัดเลยนะคะและลายสุดท้ายที่เบสก็จะนำมารีวิวในนี้นะคะก็จะเป็นลายร่วมซาริโอนะคะตัวนี้เบสชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันจะได้หลายๆคาแรคเตอร์เลยนะคะคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้ง Hello Kitty Little Twin นะคะป้อมป้อมตัวนี้ชื่ออะไร Pocheco Kuromi นะคะ Kudetama My Melody Kero Cinnamon Bon Bon นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็แกะดูเลยตัวนี้เนี่ยราคา115บาทนะคะก็จะเป็นตัวไดคัตเยอะกว่าข้างในนะคะตัวหูหิ้วน่ารักมากเลยเพราะว่ามันรวมทุกคาแรคเตอร์เอาไว้เลยคือเราซื้ออันเดียวเนี่ยเราแทบจะได้ทุกคาแรคเตอร์เลยนะคะข้างในก็จะประกอบไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้แล้วกันเนาะคุโรมินะคะกับตัวไดคัตเป็นตัวหนูแฮมสเตอร์นะคะนี่สี่เหลี่ยมเป็นหนูแฮมสเตอร์ไดคัตเป็นคุโรมิขออภัยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคาแรคเตอร์อื่นๆเขาก็จะยังมีให้ข้างหลังซองนะคะลองดูกันเยอะแยะมากเลยนะคะใครสนใจก็ไปตามหาซื้อกันได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวสติกเกอร์นะคะของซาริโอที่เบนนำมารีวิวทั้งหมดนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็ไปตามหาซื้อได้เลยนะคะที่ช็อปซาริโอเซ็นทรัลซุปทุกสาขาที่มีช็อปเลยนะคะก็ฟินกันไปตามๆกันนะคะสำหรับใครที่ชอบสะสมของทุกสิ่งน่ารักแบบเบนนะคะก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะเบนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบนจะมารีวิวอะไรส่วนนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ